พ่อกำลังกลับบ้านแล้วนะวันนี้เลิกเร็วนะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านนะคะคนเก่งขอโทษที่ถามนะครับลูกสาวพี่อายุเท่าไหร่ครับพอดีผมก็มีลูกสาวเหมือนกันสำหรับคุณอะไรคือสิ่งที่สวยงามที่สุดบนโลกใบนี้จริงเหรอผมมีลูกสาวเธอป่วยคือหมอตรวจพบความผิดปกติของน้องนะครับคุณพ่อบริเวณหัวใจของน้องอะตีบแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าคนทั่วไปซึ่งหมอเองก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะอยู่ถึงวันคลอดหรือเปล่าในวันที่ความทุกข์ถาโถมเข้าใส่ชีวิตคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้พ่ออย่างผมอยู่ได้คืออะไรความหวังความหวังที่เชื่อว่าปฏิหาริย์จะเกิดขึ้นอวยพรผมไว้นะผมตั้งใจจะเก็บรอยยิ้มให้ครบ1ล้านรอยยิ้มเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกความหวังที่ได้รับจากผู้คนที่ไม่รู้จักวันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าพ่อเขาประสบความสำเร็จรอยยิ้มจากผู้คนมากมายนับล้านรอยยิ้มที่หามาเป็นของขวัญให้ลูกคือดาวดวงเล็กๆที่ส่องสว่างในวันที่มืดมนและสิ้นหวังผมขออนุญาตถ่ายรูปด้วยนะครับสู้ๆนะพี่ขอบคุณครับผมก็ขอบคุณพี่เหมือนกันครับเชิญทางนี้หน่อยครับสัญญาณดีนะครับคุณพ่อน้องคลอดเองร้องไห้เองและน้ำหนักก็อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับคุณพ่อขอบคุณทุกรอยยิ้มทุกกำลังใจที่ทำให้พ่อคนนี้อดทนสู้เพื่อสิ่งที่สวยงามที่สุดผมรู้แล้วว่ารอยยิ้มมีพลังยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้มีแรงก้าวต่อไป
ับสังคมที่น่าอยู่อาจไม่ใช่การที่ใครบางคนลุกขึ้นมาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่แค่เพียงเริ่มต้นจากจุดเล็กๆทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่และดีขึ้นกว่าเดิมถึงลูกรักของพ่อเมื่อเติบโตจงใช้ชีวิตของลูกให้มีค่าวันไหนที่ท้อแล้วเรื่องราวของลูกเป็นแสงสะท้อนให้กับตัวเองและผู้คนที่หมดหวังบอกพวกเขาว่าปลายทางของอุโมงค์ที่มืดมิดยังคงมีแสงสว่างเสมอจงยิ้มและสู้เหมือนที่ผ่านมาป้าป้ารักหนูนะคะฮันน่าแกร็บขอขอบคุณทุกรอยยิ้มและกำลังใจเราเชื่อว่าสังคมที่น่าอยู่เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ